I was busy thinking. สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ไอเดียการทำปกหนังสือหรือว่าปกสมุดพอดีได้มีโอกาสได้ออกแบบปกสมุดเรียนให้กับเด็กที่เรียนวิชาภาษาสเปนนะคะเราก็จะเลือกตัวเอกสารหรือว่าแคนวาสเป็นขนาด A4 อันนี้เป็นตัวแคนวาสที่เราเคยสร้างแล้วก็เซฟเอาไว้ถ้าเราอยากสร้างใหม่ก็กดตรงปุ่มเครื่องหมายบวกข้างๆนี้ได้ถ้าเราสร้างเคยเซฟไว้แล้วเราก็เลือกจากตัวนี้ได้เลยเป็น A4 ทีนี้เทคนิคที่จะมาแชร์วันนี้ก็จะใช้ตัวบรัชที่เรียกว่า dry ink ลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนปากกาแต่ว่าจะมีความมีดีเทลแบบจุดๆน่าจะซูมให้คือมันจะเป็นอิงค์ที่ไม่สมูทมีความแบบมีดีเทลน่าสนใจก็เลยเราใช้ไอตัวบรัชตัวเนี้ยระบายสีไปเรื่อยๆจริงๆตอนที่ทำมันก็ทำออกมาหลายแบบจนกว่ามันจะได้ไอตัวไฟนอลสุดท้ายมาทีนี้เราก็เลยจะมาแชร์ไอตัวที่เราตัดสินใจเลือกไปนั่นแหละที่ออกแบบไว้ก็จะเป็นเด็ก2คนยืนอยู่บนทุ่งหญ้าแล้วมีต้นไม้แล้วอาจจะมีท้องฟ้ามีพื้นดินมีเรนโบว์สายลุงอันดับแรกแล้วก็จะเขียนตัวชื่อหนังสือก่อนเลือกเป็นขอบสีดำสร้างเลเยอร์ไว้หลายๆเลเยอร์ก่อนนะเราจะใช้วิธีพิมพ์เอาก็ได้แต่ตรงนี้อยากแชร์อุ้ยอยากจะแชร์ที่เราใช้ปากกาวาดเอาเองมันก็สวยไปอีกแบบถ้าเราต้องการจะหมุนสามารถคลิกตรงปุ่มสีเขียวแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้และตัวอักษรที่ได้มันก็จะอาร์ตอาร์ตหน่อยนะคะไม่ค่อยตรงบุบๆเบี้ยวๆต่อไปที่คิดไว้ก็คือจะมีตัวพื้นดินจะทำเป็นแบบไล่สีเล่นๆไปเรื่อยๆค่ะเป็นใหญ่ตัวแพลเลตตรงนี้Procreate เขาจะมีมาให้นะข้างล่างส่วนข้างบนนี้เราเพิ่มขึ้นมาเองเราจะเลอะเทอะหน่อยสีที่เขาให้มานี่ก็เลือกใช้ได้ค่ะสวยเหมือนกันเลเยอร์ถัดไปนี่อยากได้แบบอมชมพูอ่อนๆแล้วก็เลือกสีใกล้เคียงแล้วก็มาปรับในจานสีในดิสได้ค่ะปากกาของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะพื้นดินที่ไหนสีชมพูก็เอาที่เรารู้สึกไล่สีแล้วมันดูน่ารักว่าเราชอบนะว่ากะว่าจะให้มีเหมือนเป็นแม่น้ำเล็กๆก่อนถึงพื้นหญ้าตรงนี้ก็จินตนาการว่าเหมือนมีพื้นดินเป็นริมฝั่งต่อไปก็จะเป็นหญ้าสนามหญ้าเ
เรียกว่าทุ่งหญ้าดีกว่าเดี๋ยวจะมีต้นไม้ด้วยแล้วก็แค่ทาไล่ลีเยอร์ไปก็จะเป็นต้นไม้ก็จะวาดอีกเลเยอร์นึงเนาะเพื่อที่ว่าจะเอาต้นไม้เนี่ยให้มันทับอยู่บนหญ้าแล้วก็ใช้เลเยอร์ที่อยู่เลื่อนเลเยอร์นั้นให้อยู่เหนือเลเยอร์แบ็กกราวด์ที่เราวาดไว้นะต่อไปก็ใช้อีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อทำตัวใบของต้นไม้จะให้มันไปอยู่ด้านหลังตัวกิ่งก้านเนี้ยค่ะก็เอาเลเยอร์มาไว้ข้างใต้ตัวเลเยอร์ที่เป็นตัวต้นไม้แล้วก็เลือกสีเขียวที่คิดไว้ก็คือจะทำเป็นเขียวเข้มตรงพื้นแล้วก็ไล่มาเป็นเขียวอ่อนสัก3ชั้น4ชั้นความมีเอกลักษณ์ของหัวแปลงเนาะมันก็จะเหมือนหลงเหลือจุดประที่เป็นสีขาวๆข้างหลังมันก็ดูเป็นศิลปะอีกแบบก็สวยดีตรงนี้เราสามารถนั่งศึกษาหัวแปลงแต่ละหัวแล้วก็ลองเอามาเล่นแบบนี้ได้ค่ะต้นไม้ต่อไปท้องฟ้าถ้าใช้เป็นเลเยอร์เดิมนี้ก็ได้แต่ว่าคิดว่าใช้อีกเลเยอร์นึงดีกว่าเพื่อที่ว่าจะได้ระบายตรงรอยต่อเนี่ยเกินให้มันเข้าไปอยู่ข้างหลังด้านล่างของเลเยอร์ได้จะได้ไม่ต้องระวังเยอะที่คิดไว้ก็จะเป็นสีโทนส้มๆอมชมพูแล้วก็สีฟ้าเหมือนยังมีพระอาทิตย์ฉายแสงลงมาอยู่ก็ได้ท้องฟ้าเรียบร้อยต่อไปจะทำพระอาทิตย์นะคะจะทำเป็นดวงไม่ใหญ่มากจะไล่เป็นสีส้มเข้มส้มอ่อนก็ไม่ต้องกลมมากเนาะวงต่อไปเราก็จะไปเล่นสีตัวอักษรหน่อยเนาะตัวนี้เนื่องจากเราใช้ตัวไดอะไรนะไดอิงเวลาเราเขียนมันก็จะมีรูเราก็จะไม่สามารถฟิลด้วยการลากสีเข้ามาแบบนี้ได้เราก็ต้องใช้วิธีระบายเอานะคะก็ให้สร้างเลเยอร์แล้วก็วางไว้ด้านล่างเพื่อที่เวลาระบายสีมันจะได้ไม่ทับตัวเส้นสีดำแล้วก็เลือกสีว่าจะใช้สีเหลืองกับส้มแล้วก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อทำเป็นเงาค่ะที่คิดไว้ก็คือเป็นเงาสีส้มอยู่ข้างหลังเรียบร้อยเราสามารถจัดกลุ่มของตัวเลเยอร์ได้นะคะโดยถ้าจะ
รวมเลเยอร์ด้านบนกับด้านล่างที่ติดกันเนี้ยเราก็สามารถคลิกแล้วแท็บแล้วก็กด combine down แบบนี้ได้หรือว่าเราจะลากมันเข้ามาทับกันแบบนี้ก็ได้มันก็จะเข้ามาอยู่เลเยอร์เดียวกันแต่สองอันนี้แยกออกมาแล้วเราต้องย้ายโอเคสามอันนี้อยู่ในนิ้วกรุ๊ปเดียวกันเวลาเราลากเราขยับมันก็จะไปด้วยกันถ้าเราคลิกตรงแถบด้านบนนี้นะแต่ถ้าเราจะแยกเราก็คลิกแยกแต่ละอันได้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะวาดตัวการ์ตูนเป็นเด็กผู้หญิง2คนคุยกันอยู่บนริมแม่น้ำเนาะตรงสนามหญ้าแล้วก็สามารถปรับตัวหัวบรัชได้ให้เล็กใหญ่ก็วาดการ์ตูนง่ายๆได้เลยค่ะมีหน้ามีตามีปากแล้วก็จะให้เขา มีตัวบับเบิ้ลด้วยเนาะถ้าใส่คำพูดเข้าไปในบับเบิ้ลได้เวลาเราจะทำวาดเชฟที่อยากให้มันเป็นเส้นเรียบๆเราสามารถวาดไปปุ๊บแล้วก็คลิกค้างไว้ไม่ต้องปล่อยมันก็จะปรับเส้นตัวที่เราวาดไปเนี่ยให้มันเรียบนะคะไม่มีสันสันยืดยืดเดี๋ยวจะวาดบนอีกเลเยอร์หนึ่งจะได้ขยายใหญ่เล็กได้โดยไม่กระทบกับตัวการ์ตูนนะสามารถขยายได้ด้วยถ้าเราไม่ปล่อยมือแล้วเราก็ลากซ้ายขวาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาระบายสีทำเหมือนเดิมค่ะสร้างเลเยอร์ใหม่ไว้ด้านล่างเลเยอร์ที่เป็นเส้นสีดำนะคะแล้วก็จัดการระบายสีการ์ตูนก็อาจจะไม่สมส่วนนิดนึงนะคะแขนใหญ่กว่าขาแล้วตัวนี้เราก็มารวมกลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้ขยับน้องแล้วก็สีของน้องเนี่ยไปด้วยกันเนื่องจากน้องตกน้ำนะคะขยับขึ้นไปหน่อยตัวเล็กลงหน่อยแล้วกันเนาะทีนี้เราก็จะเดี๋ยวระบายสีตัวพื้นหลังของบับเบิ้ลให้เป็นสีขาวจะได้ใส่ตัวหนังสือแล้วก็เห็นชัดตรงตัวหนังสือเนี่ยเราสามารถพิมพ์ก็ได้หรือว่าจะเขียนเองก็ได้นะคะถ้าจะพิมพ์เราก็เลือกตัวไอ้ตัวเนี้ยตัวไขควงประแจแล้วก็เลือก add แล้วก็ insert add text แล้วก็พิมพ์ได้อันนี้เป็นวิชาสเปนเนาะก็โอล่าสวัสดีแล้วก็ฟอนต์นี่เขาก็จะมีมาให้ส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราอยากได้ฟอนต์สวยๆแล้วก็ไปหาวิธีดาวน์โหลดฟอนต์ลง iPad นะคะมันก็จะมาขึ้นในนี้เหมือนกันได้แล้วสวัสดีจ้าแล้วเราสามารถ copy layer ได้โดยการ slide แล้วก็ duplicate มันก็จะได้เป็นโอล่า2โอล่าแล้วค่ะแล้วก็ไล่โอล่า1มาไว้ข้างๆตรงนี้เราก็สามารถ double clickกดตัวลูกศรออกก่อนเพื่อที่จะแก้ไขตัวหนังสือได้เราก็มาดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะคะขยับซ้ายขยับขวาตามต้องการได้พวกตอนแรกพูดว่าจะวาดตัวเรนโบว์ด้วยลืมวาดสักหน่อยนะคะก็จะมีถ้าวาด7สีเลยมันก็จะ
คลองดูนะมีสีม่วงถ้าเราอยากให้มันตรงแล้วก็ค้างไว้แล้วรอให้มันปรับถึงเส้นตรงก็ได้ม่วงคามน้ำเงินเขียวขอเติมเมฆนิดหน่อยเพื่อความสวยงามอยากให้มันอยู่หลังต้นไม้ก็ลากมันลงมาเรียบร้อยเท่านี้เราก็จะได้ปกสมุดหรือปกหนังสือไปใช้ได้แล้วนะคะ